ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมเรื่องสั้นของเรียมเองเล่มที่1แต่เป็นตอนที่14ของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับสวัสดีครับพี่หมีครับมาตอนนี้ก็เปิดประเดิมกันด้วยบทเรียนจากคนชรากันก่อนเลยนะครับค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจไหมคะเวลาที่บอกว่าบทเรียนจากคนชรานะคะมันจะต้องเป็นอะไรที่ทำให้เราอบอุ่นได้ก็คิดหรือว่าใจฟูหลังจากที่บางทีเราอาจจะใจแฟบเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณจิตรินฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างบทเรียนจากคนชราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่พูดคุยกับเด็กรุ่นที่เด็กลงมาเยอะๆเลยนะครับให้ข้อคิดให้อะไรต่างๆค่ะมันก็น่าจะออกทรงประมาณนี้ใช่ไหมคงไม่เจอกับผู้สูงอายุที่แบบว่าวีนเวียงใจร้ายอะไรแบบเนี้ยอันนั้นมันก็อาจจะแบบเป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าคงไม่ใช่ทรงนี้เพราะฉะนั้นบทเรียนจากคนชราอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองค่ะจะทำกับความรักเก่าอย่างไรโอ้โหอันนี้ค่ะมันโดนมากๆเลยนะคะไม่อยากจะสปอยต้องฟังค่ะครับน่ารักไปเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับทุกขโตทุกขฐานังทั้ง3เรื่องจะออกแนวไปในทางที่บวกลบอย่างไรนะคะจะออกไปในทางที่เป็นโศกนาฏกรรมหรือเปล่าก็ต้องให้คุณผู้ฟังตัดสินใจและตัดสินฟังค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมไหมคะคุณจิตรินพร้อมครับผมเริ่มจากบทเรียนจากคนชรานะคะไปพบกับคุณย่าแสก่อนเลยค่ะคุณย่าแสนั่งลงบนเก้าอี้โยกข้างหน้าต่างโยกตัวไปมาอยู่น้อยๆฉันเคยหวาดหวั่นใจเหลือเกินที่จะมีอายุแก่มากเกินไปจนเกินที่จะเป็นประโยชน์แต่ก็หนีไม่พ้นนางแต้มเอ้ยเดี๋ยวนี้ข้าก็ยังคงมีชีวิตอยู่แก่เกินไปจนไม่มีใครเขาอยากจะเอาใจใส่แมวสีสว่างตัวใหญ่ซึ่งนอนอยู่บนเบาะข้างเก้าอี้พงกศีรษะขึ้นแล้วก็ฟุบลงนอนต่อไปใหม่คุณย่าแสสะดุ้งขึ้นทั้งตัวขณะที่สายฟ้าแลบปราบผ่านท้องฟ้าเวลาบ่ายไปพร้อมกับเสียงลั่นคลืนขณะที่ถอนใจคุณย่าสังเกตเห็นร่างสันทัดแน่งน้อยร่างหนึ่งสวมเครื่องแต่งกายชุดสีดอกตะแบกก้มศีรษะสู้ลมที่พัดอู้มาข้างหน้าและแล้วก็ยืนนิ่งราวกับงงจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขณะที่ฝนเริ่มโปรยเม็ดภาพนั้นหันกลับช้าๆคุณย่าเห็นมือข้างหนึ่งยกเหมือนจะโบกก็ยิ้มขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ถึงอย่างไรในตาของฉันก็ยังดีอยู่อ๋อนั่นคงจะเป็นแม่น้อยอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาชอบหมู่บ้านย่านนี้เป็นอย่างไรบ้างร่างในเครื่องแต่งกายชุดสีดอกตะแบกหายลับไปจากสายตาคุณย่าโยกตัวไปมาอยู่บนเก้าอี้ต่อไปใหม่
ต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานคุณย่าก็เงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจด้วยชำเลืองเห็นคนเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยน้อยสุวภาคนั่นเองเม็ดฝนสาต้องหน้าอันงามของหล่อนเป็นรอยอยู่ผมสีดำเป็นมันซึ่งต้องลมแรงปลิวสยายเกือบจะคลุมหน้าผากไว้หมดริมฝีปากของหล่อนเผยขึ้นเหมือนจะพูดแต่ในตาไม่ยอมสังเกตเห็นได้ว่าหล่อนร้องไห้มาแล้วดิฉันเปิดประตูไม่ได้ยินเสียงตอบเลยถือวิสาสะเปิดเข้ามาเข้าหน้าอันงามของหล่อนหม่นหมองขณะที่พูดหล่อนก้าวเข้าไปที่ใกล้เก้าอี้ของคุณย่าแสแล้วนั่งพับเพียบลงข้างๆคุณย่าจ้องดูหล่อนเขม็งหยุดโยกตัวในทันทีดิฉันจะต้องพูดกับใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าขืนเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจะบ้าตายค่ะน้อยสัวภาคเอ่ยออกมาตรงๆดิฉันเราเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านอยู่แถบนี้เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองคุณป้าก็คงทราบแล้วดิฉันไม่มีคนรู้จักแถวนี้เลยเห็นอยู่ที่จะหันหน้ามาหาได้ก็แต่คุณป้าดิฉันจะเลิกกับสังเป็นสามีของดิฉันค่ะเราทนอยู่ด้วยกันต่อไปอีกไม่ไหวหล่อนชำเลืองออกไปดูสายฝนซึ่งสาดเทลงมาราวกับฟ้ารั่วอยู่ภายนอกแล้วกล่าวต่อไปเมื่อเช้านี้เราทะเลาะกันอีกครั้งใหญ่พอก็แต่งตัวไปทำงานแล้วดิฉันก็เตรียมเก็บเท่าของลงกระเป๋าจะกลับบ้านโดยกระบวนรถบ่ายวันนี้แหละดิฉันอยากจะพูดจะเล่าให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังเหลือเกินทนอยู่ในบ้านนั้นต่อไปไม่ไหวเดินออกมาและเห็นคุณป้านั่งอยู่ที่นี่ก็พอดีฝนตกหล่อนกัดริมฝีปากเพื่อข่มน้ำตาเจ้ากรรมที่จะไหลออกมาให้ได้ลุกขึ้นนั่งให้สบายเสื้อบนเก้าอี้ตัวโน้นเถอะนะแม่หนูเอ้ยดูเธอตื่นเต้นเศร้าหมองมากยิ้มของคุณย่าเป็นเหมือนเครื่องปลอบใจอันอ่อนโยนนิ่มนวลน้อยนั่งลงพิงเบาะรองพนักเก้าอี้อย่างสบายความทรงจำของหล่อนหวนระลึกกลับไปถึงวัยเด็กยังจำได้ว่ายิ้มของคุณแม่อย่างเดียวกันนี่เองกังวานเสียงอันปลอบโยนของคุณแม่อย่างเดียวกันนี่เองได้เคยทำให้ความกังวลเศร้าหมองของหล่อนอันตรธานไปในวัยเด็กเสียงนาฬิกาปารีสแบบเก่าในห้องตีดังและเร็วน้อยรีตาหลับที่บ้านพักชายทะเลซึ่งหล่อนและสังไปเช่าเขาพักตากอากาศเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆก็มีนาฬิกาเรือนหนึ่งตีเสียงดังอย่างนี้หล่อนลืมตาและเอนกายมาข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งมันทำให้ดิฉันสบายใจขึ้นอีกมากเหลือเกินที่มีผู้สำหรับจะปรับทุกข์ให้ฟังอย่างคุณป้าหยุดเงียบกันไปประเดี๋ยวหนึ่งคุณย่าแสพิจารณาดูหน้าของหญิงสาวแล้วว่าจ้าจ้าจ้าพักให้สบายเหมือนเป็นบ้านของเธอเองเถิดประเดี๋ยวนะป้าจะไปหาอะไรให้กินคนแก่ๆเท่าๆอย่างป้าน่ะนานๆจึงจะมีเด็กๆ
อย่างแม่หนูมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งน้อยสุวภาคแลดูท่านเดินงุ่มง่ามออกประตูไปแล้วก็ลุกขึ้นหันไปดูรอบๆห้องรับแขกนั่นที่ข้างหน้าเต็มไปด้วยภาพหนึ่งเลือนจางแล้วเป็นรูปงานทำบุญอะไรอย่างหนึ่งพิจารณาดูจริงๆจึงเห็นเป็นรูปของการแต่งงานมีคุณย่าแสแต่งตัวสวยพริ้งยืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงกลางอีกภาพหนึ่งเป็นรูปคุณย่ากับสามีของท่านในวัยชราตัวหนังสือใต้ภาพบอกว่าถ่ายในวันครบรอบ50ปีของวันแต่งงาน50ปีสีหน้าอันเต็มไปด้วยความสุขความชื่นบานของท่านทั้งสองซึ่งอยู่กินมาด้วยกันถึงวัยถือไม้เท้ายอดทองนั้นทำให้น้อยต้องยืนนิ่งตันใจรู้สึกน้ำตาจะไหลพรากออกมาให้ได้หล่อนก้มลงเอื้อมมือไปลูบศีรษะแมวพอดีคุณย่าแสกลับเข้ามาดิฉันกำลังดูรูปนี้อยู่ค่ะเมื่อคุณป้าเข้ามาหล่อนบอกแล้วก็ชี้ไปที่รูปหญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวไว้ผมตัดทัดจรหูเธอถ่ายออกไหมว่านั่นแหละคือป้าถ่ายเมื่อยังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังหลังใครๆเขาชมกันว่าป้าเก่งป้าน่ะนะสอบไล่ได้ที่ดีเสมอเขาว่ากันว่าป้าเนี่ยจะได้ดีทางครูต่อไปแต่ป้าสละสิ่งเหล่านี้หมดเพื่อวิลาศเขาวิลาศผัวของป้าตอนหลังเขาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระน้อยสัวภาคเงยหน้าขึ้นดูท่านในตาคุณย่าแสเป็นประกายแจ่มใสท่านพูดต่อไปสมัยนั้นนะเนาะเราก็เป็นเพียงหนุ่มสาวที่ขนองด้วยกันชั้นแรกก็ไม่ค่อยเรียบร้อยดอกมีปากเสียงกันเสมอใครๆเขาว่าเราต่างคนต่างใจไม่ลงรอยกันแต่ถึงกระนั้นเราก็อดทนอยู่ด้วยกันมาได้50ปีเต็มๆเวลาและชีวิตต่อมาได้สอนให้เรารู้จักซึ่งกันและกันดีขึ้นป้าเองมารู้สึกในภายหลังว่าการโต้เถียงกันบ้างอย่างมีเหตุผลนั่นแหละที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งวิลาศเขาตายจากไปหญิงสาวพลิกสมุดอัลบั้มภาพต่อไปและเห็นภาพถ่ายของคุณย่าและสามีของท่านซึ่งถ่ายไว้ในการไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่พระราชวังบางปะอินที่ชายทะเลกับเด็กๆทุกภาพดูเต็มไปด้วยความสุขน้ำตาหยดหนึ่งหยาดแมะลงบนภาพหน้าหนึ่งน้อยนึกภาวนาไม่อยากให้คุณย่าสังเกตเห็นเลยหญิงทั้งสองนั่งก้มหน้าอยู่กับสมุดภาพเล่มนั้นเป็นเวลานานเต็มไปด้วยความคิดจนกระทั่งนาฬิกาในห้องตีบอกบ่ายสามโมงดิฉันเห็นจะต้องกราบลาคุณป้าทีละค่ะน้อยบอกยิ้มอ่อนหวานแจ่มใสอย่างที่คุณย่าไม่เคยเห็นนับแต่รู้จักน้อยมาปรากฏอยู่บนหน้าดิฉันจะต้องกลับไปเพื่อไปตลาด
เตรียมจัดอาหารเย็นไว้ท่าสั่งเขาค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมป้าอีกบ้างนะนะแม่นะบ้านน่ะไม่ค่อยมีใครมาหาเขาเลยพวกหนุ่มๆสาวๆน่ะอย่าลืมนะว่าป้ายังไม่แก่นักดอกท่านหัวเราะเสียงหัวเราะแจ่มใสร่าเริงเมื่อน้อยออกไปแล้วคุณย่าก็อุ้มนางแต้มขึ้นมาวางบนตักยกมือลูบหัวมันข้าไม่มีประโยชน์อะไรกับใครในโลกนี้เลยไอ้แต้มเอ้ยแม่หนูที่มาเมื่อกี้น่ะดูเต็มไปด้วยทุกข์ร้อนซึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ข้าอยากจะช่วยเหลือเกินอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นทุกข์เรื่องอะไรแต่หูข้านวกไม่ได้ยินเขาพูดนางแต้มหูข้านวกไม่ได้ยินเรื่องที่เขาพูดจนคำเดียวฮะคุณย่าหูหนวกแล้วคุณย่าเป็นตุเป็นตะเลยนะครับเอาคุณย่าก็พูดในมุมของคุณย่าไงปะโถแต่คุณย่าไม่รู้ก็บอกแล้วไงว่าหูหนวกปะโถคุณย่าก็แอบเก่งซะด้วยคุณย่าเดาถูกหมดเลยแล้วก็เนียนด้วยนะตรงประเด็นเป๊ะๆๆหมดเลยแล้วก็พูดอะไรที่แบบทำให้คนที่มาคือน้อยเนี่ยแบบโอ้ใจฟูเลยนะครับทั้งๆก่อนมานี่ใจแฟบจนแทบจะทิ้งสามีไปแล้วไอ้อะไรนะอีตาสังเนี่ยใช่แม่จะเทสังไปแล้วล่ะเจอคุณย่าเข้าไปกระตุกจิตกระชากใจซะงั้นเดี๋ยววันหลังคงมาใหม่ก่อนที่จะรู้ว่าอ้าวที่ผ่านมาคุณหนวกแล้วเนี่ยคุณย่าไม่ทราบใช่เอาละค่ะจากคุณย่าแสนะครับเราจะมาที่นารีกับหัวหินค่ะจะทำกับความรักเก่าอย่างไรคุณจิตรินเวลาเจอความรักเก่าหรือคนรักเก่านะครับมันก็มีหลากหลายวิธีที่จะทำกับมันนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับว่าความรักเก่าเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะไหนแบบไหนถ้าดีก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าไม่ดีนี่สิมันจะเป็นยังไงแหมคุณจิตรินส่วนใหญ่ถ้าเป็นความรักเก่าเนี่ย80% มันมักจะไม่ค่อยดีนะจริงครับส่วนใหญ่ถ้ามันดีจะเป็นความรักเก่าไปได้อย่างไรก็จะลงเอยกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้เรื่องของนารีค่ะนารีเนี่ยเขาจะไปที่หัวหินนะคะแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับคนรักเก่าตามนารีไปก็แล้วกันนะคะว่าคนรักเก่าของเขาเนี่ยเป็นใครและทั้งคู่จะทำอย่างไรเมื่อมีโอกาสได้เจอกันค่ะรถไฟแล่นออกจากชานชาลาสถานีหัวหินนารีรู้สึกยินดีที่วันนั้นคนกลับกรุงเทพน้อยรถคันที่หล่อนนั่งเพื่อโดยสารไปลงเพชรบุรีโหรงเหรงนารีหลบเข้ามุมหนึ่งถอนใจที่ในที่สุดก็ได้มีโอกาสอยู่เงียบๆแต่ลำพังเพื่อคิดแม้จะได้คิดมากว่า10 ปีแล้วและไปไม่ถึงไหนได้หล่อนไม่ได้คิดถึงลูกๆซึ่งยังพักอยู่กับญาติที่หัวหินแต่คิดถึงชายหนุ่มในความทรงจำของหล่อนอีกคนหนึ่งซึ่งคืนที่เดือนหงายที่หัวหินมักจูงใจคนเราโดยมากให้ไปทางนั้นชายหนุ่มผู้นั้นคือสามีคนแรกของนารีที่หล่อนหนีตามเข้าไปเมื่ออายุได้เพียง15และภายหลังที่รู้จักกันยังไม่ถึงเดือน
ความหลงของเด็กในวัยขนองพ่อหล่อนว่าเมื่อตามไปพรากนารีจากคนรักของหล่อนมาภายหลังที่อยู่ด้วยกันไม่ถึงสัปดาห์และขู่ว่าจะฟ้องชดวรวุฒิถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับหล่อนอีกและต่อจากนั้นเขาและหล่อนก็ไม่ได้เจอกันเป็นเวลาช้านานมาแล้วนารีสงสัยว่าจะเคยมีใครบ้างที่ได้รับความเศร้าโศกอย่างแรงกล้าเหมือนหล่อนครั้งนั้นแต่ผู้หญิงเราจะต้องแต่งงานแม้จะโศกหรือไม่โศกก็ตามเพราะฉะนั้นอีกปีหนึ่งต่อมานารีก็แต่งงานกับวิชัยในกรุงเทพกล่าวกันว่าเมื่อคนเราตายแล้วผู้ที่อยู่หลังก็ชักจะลืมเขาหน้าว่าเป็นอย่างไรเสียทีเดียวก็ชดเป็นอย่างไรบ้างเล่านารีเคยทราบแต่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หล่อนยังจำได้ดีว่าเขามีร่างโปร่งผมดกดำเป็นเงางามย้อยลงมาปรกหน้าผากเสมอและเจ้าตัวคอยเสยกลับไปข้างหลังเวลานั้นชดมีอายุ25ปีนับตั้งแต่นารีแต่งงานกับวิชัยแล้วหล่อนไม่ได้ติดต่อกับชดอีกตลอดเวลาที่ล่วงแล้วมาได้แต่สงสัยว่าเขาเป็นอย่างไรไปอยู่ที่ไหนเท่านั้น10ปีเป็นเวลานานพอที่เหตุการณ์จะผันแปรไปคุณพ่อหล่อนถึงแก่กรรมแล้วไม่ช้าไม่นานวิชัยก็ตายด้วยโรคไข้รากสาดบัดนี้นารีอายุ25ปีมีลูก2คนมีทรัพย์สมบัติอันได้รับมรดกตกทอดมาจากสามีอย่างนับว่าพอมีอันจะกินและเป็นโสดอีกเพราะฉะนั้นเองด้วยอารมณ์อันราตรีเดือนหงายที่หัวหินได้ยั่วเย้าให้หล่อนเกิดขึ้นหล่อนจึงอดคิดที่จะไปเพชรบุรีไม่ได้เพื่อเยี่ยมถิ่นที่เกิดนิยายรักแต่หนหลังและเพื่อถามข่าวของชดว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่าง10ปีที่ล่วงมานี้หล่อนไม่มีความปรารถนาอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขานารีเพียงแต่อยากจะทราบเท่านั้นต่างว่าเขายังเป็นโสดเพราะผู้หญิงอายุ25ก็ถือได้ว่ายังไม่แก่รถไฟหยุดที่สถานีชะอำผู้คนที่กลับมาจากตากอากาศขึ้นมาเนืองแน่นที่นั่งทุกที่นั่งเต็มกระเป๋าของนารีวางอยู่ข้างๆที่นั่งของหล่อนชายคนหนึ่งเมื่อหยุดอยู่ตรงหน้าท่าทางลังเลนารีจึงหยิบลงวางข้างล่างหล่อนได้ยินเขาพึมพำแล้วนั่งลงจากนั้นรถไฟออกแล่นต่อไปนารีเบียดตัวเข้าไปทางหน้าต่างเพื่อให้เขานั่งได้เต็มที่ชายผู้นั้นค่อนข้างอ้วนศีรษะเถิกและอายุกลางคนเขายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อซึ่งเป็นมันจับอยู่เหนือหน้าผากนารีครุ่นคิดต่อไปลืมชายผู้นั้นจนได้ยินเสียงเขาเอ่ยขึ้นว่าอนุญาตให้ผมเปิดหน้าต่างได้ไหมครับร้อนเต็มทีอันที่จริงในรถคันนั้นร้อนจริงๆอย่างเขาบอกหากนารีไม่สังเกตหล่อนไม่ขัดข้องสองคนจึงช่วยกันเลื่อนหน้าต่างลงชายทะเลแถวนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดเลยเมื่อ10ปีก่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นคุณไม่ได้ผ่านมาถึง10ปีทีเดียวหรือคะ
ไปอยู่ปัตตานีกับภรรยาและลูกๆของผมเสีย10 ปีนะครับเพิ่งกลับมาอยากไปเยี่ยมบ้านเก่าที่เพชรบุรีสักพักถึงชะอำอดแวะเที่ยวไม่ได้เมื่อยังไม่ไปปักใต้ผมมาเที่ยวชะอำเสมอที่จริงผมไม่ควรมาเลยไม่ควรถ้าคุณไม่ต้องการให้ผิดหวังและเศร้าใจอะไรๆข้างหลังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าเมื่อจากไปนารีตอบเรียบๆหล่อนคิดถึงชดวรวุฒิผู้เป็นสามีของหล่อนได้ไม่ถึง7 วันและเริ่มพิศวงว่าครั้งนั้นตนได้กระทําไปถูกต้องแล้วหรือจากนั้นชายผู้นั้นก็อธิบายต่อไปว่ามันไม่เพียงแต่ความผิดหวังคุณทราบไม่ได้หรอกว่าคุณจะทำอย่างไรกับคนที่ไม่อยากจะหวนไประลึกถึงความหลังต่างว่าคุณจากบ้านเก่าไปทุกสิ่งทุกอย่างข้างหลังก็จะปรับตัวของมันให้เข้ารูปเองสถานที่ใหม่ที่คุณไปอยู่ก็จะเต็มเข้ามาเหมือนช่องโหว่ในน้ำหนทางที่ดีไม่ควรจะไปกวนมันขึ้นมาอีกนารีเห็นว่าเขาพูดถูกหล่อนเองไปเพชรบุรีครั้งนี้เพราะเหตุที่ทำใจเฉยได้แล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับชดแม้จะคิดถึงเขาอย่างไม่รู้ลืมเพียงใดก็ตามรถไฟแล่นเข้าสู่ชานชาลาสถานีเพชรบุรีหล่อนและเขาต่างลงไปข้างล่างและอำลากันชายผู้นั้นแลตามหลังนารีที่เดินจากไปด้วยความครุ่นคิดจนกระทั่งรู้สึกมีมือมาตบหลังชดวรวุฒิให้ตายเถอะกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าแล้วนี่เขาหันไปพลางจับมือกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนผู้นั้นแลตามสายตาของเขาไปถามวิสาสะตามแบบหัวเมืองว่ารู้จักรอนเหรอเคยรู้จักกันนานมาแล้วแปลกเหลือเกินที่คนเราลืมกันง่ายหล่อนจำฉันไม่ยักได้ข้างฝ่ายนารีเดินออกไปทางหลังสถานีที่รถรับจ้างจอดรอเป็นแถวอยู่ก็เจอเพื่อนที่ไม่เคยพบกันมาหลายปีอย่างจังหน้านารีตาย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 ไม่ได้เห็นหน้ามากี่กว่าปีแล้วนี่มาทำไมที่นี่แล้วอ๋อยุพาฉันมาเยี่ยมบ้านเก่าชั่วคราวน่ะบ้านเก่าเท่านั้นหรือตายไม่ได้กลับมาดูสถานที่เก่าฐานไฟเก่าหรอกหรือได้ข่าวเขาบ้างหรือเปล่ายุพากระซิบในขณะที่นารีตอบว่าอ๋อเราเจอกันมาบนรถไฟเมื่อสักครู่นี้เองข้างฝ่ายยุพาทำตาพองเมื่อได้ฟังดังนั้นเอ้าแล้วใจคอของเธอเป็นอย่างไรบ้างเล่าตื่นเต้นมากไหมก็ออกจะเป็นบ้างถ้าไม่เป็นเพราะเหตุที่ว่าเขาจำฉันไม่ได้นารีตอบจำกันไม่ได้ทั้งคู่หรือเปล่าครับเนี่ยต้องค่อยๆฟังนะใช่ว่ามีใครจำใครไม่ได้หรือจริงๆแล้วทั้งคู่จำกันทั้งคู่ได้ใช่แล้วใช่แล้วแต่ว่าต่างฝ่ายต่างต่างแซงทำเป็นแซงไม่รู้จักกันฉันจำไม่ได้ไม่รู้จักฉันใช่แล้วไปซะละชดก็รู้จักจำได้นารีก็รู้จักแม้ว่าจะอ้วนมากก็ตามอีตาชดวรวุฒิเนี่ยแต่นารีก็จำได้ทั้งที่อยู่ด้วยกันมา7 วันจำได้แต่สาเหตุที่ทำไมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทักอ่ะคุณผู้ฟังคะ
คิดว่ามันคงเป็น วิธีการจัดการกับความรักเก่าในแบบของทั้งคู่แล้วมั้งครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะอ่ะอย่างผู้ชายเจอกับนารีใช่ไหมใช่ครับเจอกับนารีซึ่งพ่อเนี่ยมาตามนารีคือพ่อมาตามนารีให้ออกไปเพราะว่าตอนนั้นนารีอายุแค่15แล้วก็อยู่กันได้ไม่นานน้อยมาก7วันก็ถือว่ายังมีความรู้สึกอยู่ไหมนะครับใช่เหมือนเขาไม่ได้ถูกหักอกอ่ะมันมีเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมใช่และที่สำคัญนารีเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นคุณจิตรินเนี่ยจะทักไหมผมก็คงทักพอเป็นพิธีครับดูว่าเขาอะไรยังไงต้องดูฟอร์มของเขาก่อนกลัวเราเสียหน้าครับเดี๋ยวทักไปโอ้เดี๋ยวหน้าแตกสิพอดูแล้วไม่เห็นเขาจะจำหน้าเราได้เลยก็เลยไม่ทักเลยคือทั้งคู่อ่ะมาคล้ายๆกันเลยเหมือนจะรู้แล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครอะไรยังไงแต่ตีมึนไปแล้วกันนะครับแล้วสรุปว่าทุกคนก็ตีมึนเหมือนกันอีกใช่ก็เลยต้องมึนต่อไปเรื่อยตามนั้นครับแต่ว่านารีจำชดวรวุฒิได้เนี่ยก็เก่งนะเพราะว่าอิตาชดเนี่ยไม่ได้หล่อเหมือนตะก่อนไงที่บอกว่าตะก่อนชดวรวุฒิอ่ะที่บอกเอกลักษณ์ของเขาซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเขาผมหยิกใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลาผมยุ่งเนี่ยเขาจะต้องเสยผมไปข้างหลังอันนี้เป็นท่าเก่งของเขาไงตอนนี้ไม่มีผมให้เสยนารีก็เก่งนะยังอุตส่าห์จำได้เอาละทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกขโตทุกขถานังค่ะเมื่อกี้ก็แอบหัวเราะคนรักเก่าไปแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายคราวนี้มาทางธรรมะกันบ้างค่ะไปฟังคุณจิตรินเลยค่ะไม่ใช่ความร้อนของอากาศอันอบอ้าวในต้นเดือนเมษายนหรือความร้อนจากเปลวไฟในครัวซึ่งหล่อนคลุกอยู่กับการทำขนมเลยที่ทำให้จำลองต้องออกมายืนพิงหน้าต่างครัวที่เปิดอยู่ทอดสายตาออกไปยังถนนภายนอกซึ่งเปลวแดดกำลังขึ้นยิบยิบหากเกิดจากความรุ่มร้อนภายในนั้นดอกที่ทำให้หล่อนตื่นเต้นเสื่องซึมและค่อนข้างกลัวนิดๆแทบกลั้นหายใจเวลานั้นหล่อนจัดกระเป๋าเสร็จแล้วเตรียมพร้อมมีเวลาพอที่จะจากไปก่อนคุณแม่และตาอีทจะกลับถึงบ้านตั้งครึ่งชั่วโมงวาดสามีของหล่อนเล่าจำลองก็ใช้ให้ไปธุระในเมืองซึ่งจะกินเวลานานกว่านั้นอีกเท่าตัวภายหลังที่ได้อยู่ที่บ้านนี้มา25ปีเต็มๆจำลองต้องการเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะเปลี่ยนวิถีแห่งชีวิตในอนาคตของหล่อนจำลองตัดสินใจเด็ดขาดขณะที่พบชวนที่โรงภาพยนตร์ในเมืองเมื่อคืนนี้เองว่าหล่อนจะไปกับเขาจะทิ้งตาอีททิ้งวาดทิ้งคุณแม่และทุกๆสิ่งในบ้านนี้ตามเขาไปสู่ที่หนึ่งที่ใดซึ่งคงจะแปลกแตกต่างกว่าที่หล่อนได้ผ่านพบมาแล้วความรู้สึกนี้ทำให้จำลองงุนงงแทบกลั้นใจขณะที่คิดถึงว่าจะได้ไปอยู่กับชวนแต่ลำพังตลอดไปตราบกาลอวสานหล่อนพยายามจะระงับความอับอายอดสูตนเองที่พล่านอยู่ในสมองฉันไม่ได้ทิ้งตาอีทอยู่แต่ลำพังคนเดียวคุณแม่คงจะดูแลแกได้เมื่อนานไป
วาดเขาหย่าขาดจากฉันฉันจะรับตาอีทกับคุณแม่ไปอยู่ด้วยหล่อนคิดจำลองสังเกตเห็นในตาคุณแม่ดีในตาที่บอกให้ทราบความหมายยิ่งกว่าปากพูดคุณแม่ของหล่อนทราบดีข้อนี้จำลองแน่ใจเว้นแต่ท่านไม่พยายามขัดขวางเท่านั้นท่านทราบดีว่าชวนเริ่มมีความสำคัญแก่หล่อนเพียงไรท่านทราบดีว่าลูกสาวของท่านกระสับกระส่ายไม่สบายใจและเบื่อนายสามีเบื่อในความหมกมุ่นอยู่แต่ในการงานขาดการหยอกเอิญแล้วยังความเฉื่อยเฉยเมยของเขาอีกแต่คุณแม่ไม่รู้หรอกว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เด็ดขาดวันนี้แหละเป็นวันที่จำลองจะจากไปจริงๆจำลองเองก็ไม่ทราบจนกระทั่งเจอกับชวนในเมืองเมื่อคืนวานนี้และนัดหมายกับเขากำหนดเวลาไว้เสร็จประสาทตามสัญชาตญาณของหล่อนบอกให้ทราบว่าขนมที่ในเตาอบกำลังจะไหม้จำลองหันกลับไปและยกลงเสียจากเตาหล่อนกลับเข้าไปในห้องรับแขกชำเลืองดูนาฬิกาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อเอากระเป๋าบรรจุเครื่องแต่งตัวชวนอาจจะมาถึงขณะหนึ่งขณะใดก็ได้ในอึดใจนี้จะมัวช้าอยู่ไม่ได้ขณะที่ลงบันไดมาจากชั้นบนนั่นเองก็ได้ยินเสียงประตูบ้านเปิดได้ยินเสียงเด็กจำลองหยุดชะงักอยู่กับที่ลอนวางกระเป๋าเสียแล้วก็วิ่งลงไปตายจริงนั่นคุณแม่เดินเข้าประตูมานี่เกิดอะไรกันขึ้นเล่าทำไมชวนจึงยังไม่มานาฬิกาข้างฝาบอกให้หล่อนทราบว่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกตั้ง10นาทีความคิดของจำลองพล่านไปหมดขณะที่คุณแม่เข้ามาในห้องท่านวางกระเป๋าหมากลงบนโต๊ะจำลองนาฬิกาที่บ้านช้าไปตั้ง10นาทีไม่ทันฟังเทศกันแรกเสียดายจริงๆท่านเดินขึ้นบันไดจะขึ้นไปชั้นบนตาอีทบอกแม่สิวันนี้พระท่านเทศว่าอย่างไรบ้างตาอีทอายุ6ขวบกระโดดขึ้นนั่งบนโต๊ะห้อยเท้าหัวใจแกไม่อยู่กับเรื่องพระเทศเลยคุณแม่ครับเราจะพึ่งตัวเบ้อเร่อเทียวเท่านี้แน่แกยกมือกางแขนออกสุดเหยียดเหลวไหลนะอีทพึ่งอะไรจะตัวใหญ่ถึงเพียงนั้นถึงไม่ใหญ่เท่าดีก็ใหญ่พอดูครับมันกำลังนอนหลับครับนอนหลับเหรอครับนอนหลับอยู่ข้างถนนผมจะเหยียบใต้เสียแล้วแต่คุณยายห้ามไม่ให้ทำแน่ละพ่อคุณเห็นอะไรเป็นจะต้องขอทำลายเสียทุกอย่างนี่นะคุณแม่ลงมาจากข้างบนส่วนตาอีทก็พูดต่อไปว่าคุณยายให้ผมเหยียบมันเสียดีกว่าต่อยปวดออกครับคราวก่อนไปเที่ยวปลายสวนกับคุณแม่ผมยังถูกมันต่อยที่แขนเลยคุณแม่ครับมีอะไรรับบ้างผมหิวจังประเดี๋ยวคอยพ่อเขาก่อนสิเดี๋ยวก็คงกลับรอกไปล้างหน้าล้างมือหวีผมซะก่อนนะหึง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 พึ่งมันบินอย่างนี้ล่ะครับคุณแม่เมื่อมันตื่นขึ้นมาบินวนรอบรอบผมและคุณยายแล้วก็หายไปเลยหึง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 ตาอีทกางแขนทำเป็นพึ่งวิ่งวนไปมาในห้อง
เสียงตะอีดวิ่งขึ้นบันไดหายไปในขณะเดียวกันเสียงประตูนอกเปิดออกอีกวาดมาแล้วจำลองพูดสะดุ้งขึ้นทั้งตัวเมื่อนึกขึ้นได้ถึงกระเป๋าเดินทางหล่อนหันจะวิ่งไปที่บันไดแม่เก็บกระเป๋าไว้ใต้เตียงของเจ้าแล้วคุณแม่พูดเสียงอ่อนโยนจำลองมองดูท่านอย่างตื่นตกใจขณะที่วาดเข้ามาแต่ความอ่อนหวานปรากฏอยู่ในสายตาของคุณแม่นั้นทำให้หล่อนมั่นใจหอมขนมอะไรจริงกำลังหิวมาเที่ยวจำลองวาดทำจมูกยื่นสูดอากาศตาอีดอีดเอ้ยมัวทำอะไรอยู่ลงมากินขนมเร็วคุณพ่อเขากลับมาแล้วเสียงตาอีดวิ่งฮึ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 ่งผมเป็นฮึ่งครับคุณพ่อฮึ่งจะต่อยคุณพ่อละฮึ่ง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 แล้วแกก็วิ่งอ้อมไปทางหลังเก้าอี้วาดแล้วก็กระโดดเข้ากอดและจูบที่ต้นคอคุณพ่อกอดไว้ด้วยความรักถ้าต่อยอย่างนี้ก็คงจะเป็นบุญเลยทำให้นึกได้ถึงเหตุร้ายที่ถนนเมื่อกี้นี่เลยรถยนต์คว่ำแหลกเลยอีตาชวนอะไรที่เคยมาพักอยู่กับคุณพระใกล้ๆบ้านเรานี่อย่างไรเล่าขับรถชนเสาไฟฟ้าเต็มแรงตายคาที่เลยหมอโนรีว่าจากการชันสูตรศพน่ะดูเหมือนพึ่งจะบินเข้าไปในรถแล้วก็ต่อยที่หน้าเลยเสียหลักรอยพึ่งยังโปปรากฏอยู่เขาไม่สังเกตเห็นสีหน้าภรรยาของเขาในขณะนั้นจึงกล่าวต่อไปวันนี้ไปฟังเทศที่วัดนะพระท่านสั่งสอนว่าอย่างไรบ้างตาอีดตาอีดสั่นศีรษะขณะนั้นขนมกำลังเต็มปากเกินที่จะตอบอะไรออกมาได้คุณยายจึงตอบแทนเสียเองว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโดนพึ่งต่อยซะรถคว่ำเลยนะครับดีนะเนี่ยจำลองแม่ช่วยไว้นะเนี่ยถ้าไปด้วยกันก็เรียบร้อยนะครับโดนหึ่ง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 เหมือนกันใช่ครับเอาคิดในแง่ดีครับถ้าไปด้วยกันพึ่งอาจจะต่อยจำลองแทนก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าใครจะบาปมากกว่ากันนะคะใครจะทำร้ายจิตใจมากกว่ากันอารมณ์ประมาณแผ่นดินของเราประมาณนี้นะใช่ครับใช่เลยแต่อันนี้เป็นแบบช็อตฟิลอะดินของเราเวอร์ชั่นไม่สำเร็จจบซะก่อนนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือรวมเรื่องสั้นของเรียมเองนะคะก็อันนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเนาะและนี่ก็เป็นตอนที่14ค่ะในตอนต่อไปตอนที่15นะครับโปรแกรมต่อไปคุณจิตบรินครับโปรแกรมหน้าก็จะมีทางด้านของอันนี้เป็นชื่อตอนนะครับมีอะไรอยู่ในมือนั้นบ้างแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นบทเรียนในเรื่องผู้ชายว้าวปกติจะมีแบบเกี่ยวกับผู้หญิงซะเยอะเนาะใช่ครับ อันนี้น่าจะสอนหญิงเลยนะหรือเปล่าแล้วก็โอ้โหเรื่องนี้ยาวซะเลยนะครับบทเรียนในเรื่องผู้ชายเนี่ยน่าจะสอนยาวอยู่ใช่ครับเรื่องเยอะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเป็นชั่วชีวิตกับปีเดียวชั่วชีวิตกับปีเดียวก็จะกลับมาพบกับข้าพเจ้าอีกครั้งนะครับปราโมทมาอีกแล้วคุณปราโมทกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ติดตามไปกับคุณปราโมทก็แล้วกันนะว่าเรื่องที่เจอเนี่ยจะเป็นเรื่องแบบไหนน่าสนใจแบบไหนหรือว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นตอนที่15เนาะของห้องสมุดหลังใหม่นะคะรวมเรื่องสั้นของเรมเองครูมาลัยชูพินิจค่ะอย่าลืมนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้
ทางเพจ2เพจว่าฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะคะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินทั้ง2เพจได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ฟังจากช่องทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันตอนที่15สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง